การเผยแพร่เอกสารที่สร้างด้วยแอปพลิเคชันของ Google อาจทำได้โดยการบันทึกแล้วดาวน์โหลดลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ประเภทต่างๆหรืออาจจะใช้วิธีการแบ่งปันหรือแชร์เอกสารก็ได้นะคะวัตถุประสงค์ย่อยสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารเลือกตำแหน่งเพื่อบันทึกเอกสารได้สามารถแบ่งปันเอกสารได้สามารถสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใจความสำคัญการบันทึกไฟล์เอกสาร Google การดาวน์โหลดไฟล์การแบ่งปันไฟล์ Google เพื่อใช้งานร่วมกันการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล